มีรายงานมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับโดยคุณอัดพิสารวันนิชซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทิศทางการส่งออกของไทยปี2562คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 251,338 ล้านบาทขออภัยฮะล้านเหรียญสหรัฐนะฮะติดลบ 0.64% เมื่อเทียบกับปี61ซึ่งก็เป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ4ปีเลยปัจจัยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวครับสงครามการค้าสหรัฐจีนแล้วก็ค่าเงินบาทของไทยที่ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องทางนี้นะครับค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่านะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่29-31บาทจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในรูปแบบของเงินบาทในปีนี้หายไปประมาณ 0.6-1.5% คิดเป็นมูลค่าอยู่ระหว่าง 15,530 ถึง 39,232 ล้านบาทนะครับโดยการส่งออกกลุ่มยานยนต์จะได้รับผลกระทบมากที่สุดรองลงมาคืออิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องใช้ไฟฟ้าตามลำดับโดยหากประเทศไทยต้องการให้ภาพรวมการส่งออกปีนี้ไม่ติดลบหรืออยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะครับจะต้องเร่งการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังให้ขยายตัวเป็นบวกไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2.9 นะฮะ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากมากเพราะมีปัจจัยแวดล้อมนะครับที่เสี่ยงกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยแนวทางเร่งด่วนคือรัฐบาลต้องเร่งผลักดันตลาดใหม่ๆเช่นอินเดียแอฟริกาเพื่อนำมาลดทอนตลาดที่หายไปจากสหรัฐและจีนซึ่งก็น่าจะช่วยให้การส่งออกนั้นดีขึ้นได้นะส่วนประเด็นการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะหากมีการปรับขึ้นเป็น400บาทต่อคนต่อวันจริงจะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำไทยเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองลงจากสิงคโปร์แล้วก็บรูไนและจะยิ่งซ้ำเติมภาคการส่งออกให้ติดลบไปอีก 1.8% หรือจะทำให้มูลค่าการส่งออกหายไป 140,000 ล้านบาทอันนี้ก็มองแบบนี้ผมว่าเอาจับแพ้ชนแกะเกินไปหน่อยนะเป็นคนละประเด็นกันถ้าอย่างนั้นก็ไปเร่งให้รัฐบาลเปิดตลาดเพื่อการส่งออกในตลาดใหม่ๆถูกไหมคะและถ้ารัฐบาลไม่ทำนะฮะส่งออกแข่งไม่ได้เอกชนก็ไม่มีความกระตือรือร้นงั้นแรงงานต้องทนใช่ต้องทนต่อไปรายได้เท่านี้ต่อไปครับ